ตัวเนี้ยถ้าไปตุ๋นกับไก่สมุนไพรแล้วมือลิงคุณผู้หญิงดีน้ำนมคุณแม่ดีต้นสมุนไพรตัวนี้คู่กันไปด้วยกันทำไมเอาไว้ต้มกินอะไรอย่างเงี้ยนะไก่แล้วก็เครื่องเทศตัวหนึ่งที่เอาไว้ปรุงอาหารมันจะหอมเด็ดได้ไหมครับได้ครับเด็ดปุ๊บจ่ายมาเลยห้านะอ้าวสวยละนี่หญ้าหรือเปล่าครับใช่ครับโอ้ยหญ้าพิเศษไหมครับพิเศษครับว้ามันเป็นยังไงพี่ไม้ไม่ต้องจับนะครับจับปุ๊บต้องจ่ายตังค์อ้าวจ่ายเลยกันว่าอนาคตเราจะมีที่นี่ที่เดียวเป็นลูกคนอ๋อใช่เก่งเรื่องของระบบเลือดกับเอ็นคนที่มีปัญหาเรื่องเอ็นขอบเลือดติดเลือดขอบตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากเฮ้ยอันนั้นผมรู้จักจริงชูชัยครับอันนี้ไม่ต้องแนะนำรู้จักว่าอันนี้ก็เป็นเครื่องเทศตัวหนึ่งที่เอาไว้ปรุงอาหารตัวนี้เป็นชาตัวหนึ่งที่ดีมากเวลาเอาไปต้มแล้วมันจะออกสีฟ้าน้ำมันสีฟ้าเหรอสีแดงครับอ๋อสีแดงอันนี้เครื่องเทศผมมีตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เวลาปรุงอาหารให้มีแคได้อะไรเนี่ยตัวนี้น่าจะอยู่ไหมครับอยู่ครับมีเวลคัมดิ้งแหละเป็นประเพณียังไม่ได้กดถ่ายนี่ของพี่ไม้นะครับขอบคุณครับทานข้าวกันหรือยังครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับครับไม่เป็นไรครับขับรถคือส่วนขับรถอันนี้คือดมก็พอพี่กินเยอะผมก็ไม่ให้ครับเพราะว่าขับรถอันนี้นี่เป็นข้าวหรือเป็นอะไรมาจากอะไรครับอันนี้เหรอครับที่ต้มมาเป็นน้ำใสๆครับทำมาจากข้าวเป็นน้ำใสๆที่ใช้อายุอนันต์บ่มข้าวให้ออกมาเป็นข้าวที่มันไม่ดีข้าวขบูดเราโดยคุณสมบัติปกติเขากึบเดียวหมดไหมครับหรือว่าจิบแล้วแต่ครับไม่มีเรื่องของวิธีรีตองถ้าในทางที่เขามีวิธีรีตองอะไรพวกเนี้ยเราต้องกึบเดียวให้หมดเลยอ๋อถ้าเป็นพิธีจริงๆก็กึบเดียวหมดผมก็กึบเดียวหมดพิธีรีตองค่ะผมหมดไปแล้วถ้าพิธีรีตองเดี๋ยวมันจะมีช็อตของมันเดี๋ยวครับลูกค้ามี2คนทำงานในกรุงเทพได้ดีเจริญไม่ยอมกลับบ้านเขาถ่ายทอดมาให้หลายปีแล้วผมมาอยู่ได้10 กว่าปีแล้วเขายกข้าวสารเขาไม่ยอมผมช่วย80 กว่า1 ปีเนี่ยเขากินน้ำสตรอเบอรี่100 กิโลน้ำองุ่น100 กิโลโดยการหมักอย่างน้อย3 เดือนชิมทีหนึ่ง6 เดือนชิมทีหนึ่งแล้วอีก1 ปีค่อยเปิดมากินต้องทำอีกทุกปีกินสูตรสตรอเบอรี่หรือองุ่นใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวแล้วอันเนี้ย1 ปีกว่าจะได้มาตัวนี้3 ปีครับ3 ปีแล้วใช้หยัดจำนวนมากเลยหนึ่งที่เราใส่ไปเนี่ยเราใส่ไอ้หญ้าไอ้เส้นเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่ใส่เยอะแค่ไหนอะด้วยวิธีแล้วแต่ตามที่อ๋อแล้วแต่เลยแต่ชอบแต่ถ้าวิธีแล้วเขาใส่3 ต้น5 ต้น7 ต้นเฮ้ยก็นิดเดียวเองนะแต่มันหอมกลิ่นปักของสร้างของระบบหลอดลมเอ็นแล้วก็เชื่อว่าทุกคนนะว่าแฟนผมก็ชอบทานแต่ผมมันหอมหวานมากเลยใช่คือมันหวานกำลังดีแล้วมันมีความหอมเหมือนที่พี่บอกมันมีองุ่นอยู่มันมีความฝาดใช้หมดเลยมันดูเหมือนแบบมันมีกลิ่นแอลกอฮอล์นิดนึงนะแต่พอกินเข้าไปไม่รู้สึกเลยเหมือนน้ำผลไม้แอลกอฮอล์รุนแรงจะได้ถึงแบบกลิ่นอันนี้คืออันเดียวกันกับเมื่อกี้ป่ะกับอันนี้ป่ะอันเดียวกันเพราะถังอันนี้ดูใสกว่าครับเฮ้ยดูอย่าดองมากเลยว่ะไม่ได้จ่ายตังค์เลยเนี่ยอุ้ยเนี่ยละหนีชิมไหม อ๋อนั้นใช่ไหมไม่ต้องถามรสชาตินะครับหาไม่เจอแน่นอนครับแต่ผมชอบในขวดนะที่นานๆเนี่ยอันนี้ใช่ไหมครับมันหอมกว่ามันนุ่มกว่าเยอะเลยแล้วครับผมว่ามาวัยรุ่นมาวัยเดียวกันนะอยู่บนยอดดอยเนาะก่อไฟย่างไก่เมื่อวานผมบอกว่าพี่มาช่วงเย็นๆบรรยากาศมันลมเย็นๆแล้วก็ก่อไฟแล้วสักขวดนั่งนั่งคุยกันมันจะได้อินบรรยากาศไม่ใช่เหมือนตอนเช้าวันนี้ใช่ใช่ผมต้องมาอีกรอบแน่นอนพี่ไม่ต้องมานะครับมาทำไมเนี่ยเอาหลายๆคนมาสะดุ้งเลยบอกที่เนี่ยเรามีกฎว่าของทำเนียมหมู่บ้านเราว่ากินเสร็จปุ๊บไม่ต้องมาอีกแล้วอะไรสวยเลยรีบกินมากินคนเดียวเรื่องของเรื่องคือไม่ว่าอะไรเลยใช่ครับยอดขนาดไหนถ้ากินคนกินไม่อร่อยใช่ใช่ต้องกินหลายๆกินเพื่อสุขภาพอันนี้นอกจากระบบขับถ่ายมันก็ยังเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้เนาะระบบการเขาเรียกว่าระบบประสาทหรือเปล่าอ๋อระบบประสาทในร่างกายดีโอ้มันเป็นเหตุผลที่ว่าคือเขาบอกอย่างนี้มาพอรอบผมมาทำกินเองแล้วก็ผมแจกให้เพื่อนไปเพื่อนเขาบอกเขากินแล้วระบบการขับถ่ายเขาดีเขารู้สึกตัวเบาขึ้นเขาก็เลยมาหาหลังจากนั้นผมต้องเปลี่ยนคำพูดจากที่ว่าดีผมบอกกินเยอะๆมันไม่ดีมันหมดแล้วนี่แหละครับมันสำคัญตรงนี้เขากินเพื่อสุขภาพกินให้รู้สึกดีเพราะว่าคนที่เขาแนะนำเขา80เขายกเขา50กิโลสบายๆเราก็เลยมาทำเพื่อจะว่าต้องดูแลสุขภาพนะแต่ที่ไหนได้เขาไปแล้วเขากินอร่อยติดปากแล้วก็หมดเลย7 วันมาเราทำให้รับแขกเราทำให้เพื่อต้อนรับไม่ใช่มากินอร่อยแล้วก็กินด้วยพี่พัฒนะได้ไปหลายขนาดตอนนี้กำลังคึกครับคือนี่ก็เดินมาตรงเนี่ยโซนที่เป็นอารมณ์แบบเขาเรียกว่านาขั้นบันไดใช่ไหมที่เขาไว้ปลูกเปปาโนเมลอนเดี๋ยวเราจะเดินที่ไปดูนะเปปาโนเมลอนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มาดูเนี่ยการปลูกเขาเหนื่อยมากสวยมากอันนี้คือเปปาโนอันนี้สายพันธุ์สีม่วงอ๋ออันนี้เป็นสายพันธุ์นี่ผมไม่ได้ดูแลมันแต่ว่ามันก็ยังพอมีเรื่อยๆรสชาติโอ้ยมันเยอะมากเลยอ่ะมันมีกับทุกต้นเลยครับถ้าพี่มาช่วงที่มันกำลังหนุ่มๆพอดีนะมันจะเยอะกว่านี้แล้วลูกจะสวยมากลูกปกติไซส์มันก็ประมาณนี้ป่ะครับมันใหญ่กว่านี้ครับอันนี้มันเข้าหน้าฝนผมไม่ดูแลมันรสชาติมันไม่ได้มันก็เลยออกประมาณนี้ยาไม่ต้องให้ข้างล่างเจอไฮเข้ามันก็เลยสั่นจากข้างบนนี้ครับเพี้ยไฟเขาเรียกอ๋อเพี้ยไฟอุ้ยสีสวยเอ้ยมันน่ากินมากไม่มีเมล็ดด้วยใช่ไหมคะไม่มีครับพี่อ้อยขาวๆตรงกลางใช่ไหมกินอย่างนี้ได้เลยนะกินทั้งเปลือกเหรอคะครับกินทั้งเปลือกได้เปลือกอย่างนี้เลยนึงหรือว่าไม่ต้องกินเปลือกเลยผมจะปลอกให้ครับอ๋อเปลือกมันก็บางๆนิดเดียวเองบางๆช้ำง่ายเสียง่ายแต่ถ้าเราไม่ต้องให้ช้ำมันอยู่ได้20 วันถึง30 วันได้อย่างนี้เวลาขนส่งก็ต้องระวังมากเลยระวังมากใช่ครับคล้ายๆแต่นี่เปปาโนเมลอนแต่มันแดงที่แบบเปรี้ยวอมหวานมากมันกินสดเลยเหรอใช่ครับมันมีฟิลลิ่งคล้ายๆแตงแต่ว่าพอกินไปมันมีความเป็นเมลอนแล้วมันก็มีกลิ่นหอมๆเฉพาะแปลกๆหอมอ่ะแต่มันกรอบนะตัวนี้มันจะนุ่มหน่อยนึงตัวกรอบๆข้างบนแต่ว่าผมเขาเรียกซูเปอร์ฟู้ดครับซูเปอร์ฟู้ดตรงนี้ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษครับผมไม่เข้าใจความหมายตัวนี้ดีแต่กินเป็นผลไม้ก็กินได้กินเป็นผักก็กินได้แล้วที่สำคัญตัวนี้กินตัวนี้ระบบการขับถ่ายก็ดีครับลดเลี้ยวรอยตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือสูงวัยนะผมแนะนำให้กินเพราะว่าไปช่วยระบบการไหลเวียนของเลือดระบบในสมองเขาดีมากครับลูกหนึ่งใช่ไหมอย่าลืมหมุนไปดูวิวด้วยนะถ้าอยู่เหนือพี่ก็ปาดแจกผมก็อิ่มเนี่ยในมือคือทุกครั้งที่มีแขกมามีผู้ใหญ่มาผมให้เขากินนะครับเขาไม่ซื้อไม่เป็นไรให้เขากินไปแล้วปกติเราที่ส่งลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะจะลูกขนาดประมาณไหนไซส์นี้เป็น นี้คือไซส์เล็กสุดละอ๋อนี่คือไซส์เล็กสุดมีใหญ่กว่านี้ใช่ครับแต่จริงๆลูกเล็กๆก็อร่อยนะลูกเล็กๆถ้าเขามาผมจะให้ลูกเล็กๆเขากินเพราะมันขายไม่ได้มันเป็นความจริงของประเทศไทยคือถ้าลูกเล็กรสชาติได้แต่ถ้าให้ลูกโตมันจะชามมันจะกลมกล่อมน้อยกว่าลูกเล็กๆถ้าเขากินลูกเล็กๆเขาจะซื้อลูกใหญ่มันเป็นธรรมดาถ้ากินต้องกินลูกเล็กๆถ้าฝากต้องลูกใหญ่ๆหน่อยนึงครับคนนิสัยถูกไหมครับจริตเล็กจริตชอบแบบใหญ่ๆดูแบบพลังการใช่แต่รสชาติไม่ค่อยได้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมไม่อยากให้เชื่อผมแต่ว่าเชื่อตัวเองอิ่มมากตอนนี้ครับเชื่อตัวเองส่วนตัวชอบ texture มันมีความเหนียวให้มันหนึบหนึบจะหนึบหนึบนะครับพี่หยุดปอกก่อนดีกว่าไหมผมอิ่มมากเลยได้ครับครับกินจนร้องไห้อ่ะอย่างคนถ้าเขาอยากมาเที่ยวที่นี่เขาต้องติดต่อพี่ยังไงเนี่ยติดต่อมาทางผมก็ได้หรือว่าที่ประธานกลุ่มที่เชนใช่ครับแล้วติดต่อมาที่พี่พัฒน์นี่มีเบอร์ป่ะเบอร์ผม0886526519ครับผมครับขอบคุณครับหรือว่าใน Facebook ผมทิติพัฒน์วงศ์วรภาพได้ครับผมใครอยากมาชิมแบบนี้นะจริงมันมีให้กินทุกทั้งปีแหละหรือทักมาที่เพจเปปิโนเมลอนบ่อแก้วตะมึงได้ได้เลยอันนี้ง่ายกว่าแต่สะกดยากนิดนึงโอเคว่างๆมาเจอพี่เขานะใจดีมากกินจนอิ่มเนี่ยดูดิแถมติดมือมาอีกแล้วขาไก่ที่แขวนอย่างนี้มันมีความหมายอะไรยังไงฮะถ้าเราทำพิธีกรรมอย่างเช่นวันนี้เราจะเดินทางเราจะไปทำธุรกิจเราฆ่าไก่กินตอนเช้าถ้าเจอเนื้อขาไก่จับได้ก้อนเนื้ออย่างเดียวไม่มีกระดูกไปครั้งเนี้ยอุปสรรคปัญหาแทบไม่มีแล้วก็คนที่เราจะไปเจรจาด้วยเขาพร้อมเขารอเราอยู่ละแค่เราไปถ้าเจอแต่กระดูกเจอเครื่องในอันนี้ไม่สมควรไปอย่างยิ่งไปแล้วมีปัญหาหนักงานเข้าตัวเองแน่นอนไม่ต้องไปเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเป็นจังหวัดโอกาสอื่นวันนี้เป็นวันที่เราไม่สมควรออกจากบ้านอย่างยิ่งครับหมายถึงว่ามันก็จะรวมกันอยู่นะแล้วก็จับขึ้นมาคือเราต้มไก่อยู่โดยธรรมชาติโดยปกติเราเอาเนื้อวางปุ๊บขาไก่มันจะหกตัวแล้วปกติมันจะไม่ไปจับอะไรอ๋อไม่ว่าขาไก่มันไปจับกับอะไรอันนี้ขาไก่ไปจับได้มาโดยเราไม่ได้เฮ้ยคุณต้องไปจับนะคือธรรมชาติอ๋อเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมที่มันมีอะไรอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บสำหรับผมทำเกษตรกรวันนี้เราข้างไก่ถ้าได้ก้อนเนื้ออย่างนี้ฤดูกาลนี้เราทุ่มเทได้เราไม่ต้องเสี่ยงเราลงทุนได้แน่นอนเหมือนพระโคอ่ะพระโคกินหญ้ากินเหล้าอะไรเงี้ยอันนี้ไก่จับอะไรมีความหมายไปตามครับเท่ดีอ่ะแล้วนี่มันจับอะไรอยู่บ้างครับเนี่ยจับเนื้อถ้าเนื้อเนี่ยดีเขาก็เลยเอามาเก็บไว้เหมือนเป็นเครื่องราง